ตีเขาตายไปผมวิ่ง400อ่ะพี่ตอสอาร์8พี่อ่ะลงไปไหนมาผมจะไปเล่นบาคาร่ามาเมื่อกี้นี้852ได้ตังค์มั้ยได้ตังค์มั้ยยังไม่ได้พี่ผมยังไม่ได้ไปเล่นพี่โทรมาพอดีลุงมีตังค์ติดตัวมั้ยครับมีตอสมีเอาตังค์ติดตัวไปมั้ยลุงครับมีอะไรมั้ยหรือว่าพอผมกําลังไปผมไปเดสโซนมาแม่งผมไปประมาณ2วิแม่งโดนแทงตายเลยเดสโซนหรือว่าวอลโซนเดสโซนเดสโซนครับเดสโซนพี่อ๋อโอเคครับโอเคครับแล้วไปเอารถมาจากไหนเนี่ยซื้อบาไงพี่ไหนไอ้อยู่ไหนผมบอกลุงนู้นเอาคันนู้นไปขับเลยนู่นน่ะของลุงน่ะจะขอเดินเล่นชมเมืองก่อนเมืองใหม่ได้ครับครับนั่นแหละก็เอาไปขับเล่นดูไงมาพักผ่อนใช่ไหมเนี่ยมาพักผ่อนใช่ไหมมาพักผ่อนพี่มาพักผ่อนหรือมาเล่นครับมาพักผ่อนได้แหละพี่มาหาพี่ถ้าได้เล่นถ้ามีโอกาสได้เล่นครับคิดถึงเหมือนกันครับแล้วถ้ามีโอกาสได้เล่นได้เล่นไหมได้คุยกับพี่ไปแล้วนี่เล่นได้ถ้าจะเล่นอ่ะป้าว่าไงน้องได้หมดเลยครับพี่ได้หมดครับให้ลุงเขามาเล่นหน่อยดีครับยินดีให้ลุงให้ลุงเขาเล่นแต่ว่าถ้าเขาอยู่สีไหนก็แล้วแต่เขานะลุงแกก็เหมาะกับสีดำอยู่แล้วแหละผมมีอยู่เลเวลล่างเลยไม่จริงจริงนะพี่จริงๆอ่ะผมมีสามผมมีสามพี่หมายถึงสามคนไงไอ้เลนแลนปกติผมไปเล่นซัมเดย์มาผมก็ไปสามพี่แลนมานี่หน่อยไปแบบไปสนุกมาอะไรประมาณเนี้ยสล็อตเราว่างกี่คนทั้งหมดดูให้หน่อยที่พี่เคลียร์ออกไปพึ่งเคลียร์ออกไปแล้วอันฟอร์มเขาตอนนี้สามครับสามสี่คนไม่นะครับพี่มีลุงมีไอ้เวทมีตีโอเคทำไมพี่อ่ะทำไมไม่มีอะไรลงไม่มีอะไรไม่ผมเมอมาผมหยิบน้ำมาใช่ครับตอนแรกไปเห็นบอก2คนไม่ใช่หรอผมว่าเตลสล็อตไปให้เรานี่3มี3 3ใช่มันต้องเอาบริการมาด้วยไงพี่ให้เอาเต่าขนม3คนนี้ไม่มีผิดหวังอ่ะได้เดี๋ยวผมลองไปคุยต่อให้แต่ยังขอคิดก่อนนะพี่แบบนึงยังไม่รู้เลยว่าจะเอามาตรงไหนโอเคแต่ผมอยากมาสนุกผมอยากมาสนุกพี่ไม่อยากมาสนุกก็เหมือนที่มา SD ไงก็มาสนุกไงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนฟิลอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นลุงสั่งแผนอะเพราะว่าอตู้อะไรเข้ามาแล้วไงอยากให้ลุงมั่งอะไอตู้อยู่นี่เหรอฮะไอตู้อยู่นี่เหรอไม่อะตู้เข้ามาแล้วเขาก็ไปแล้วไงเข้ามาให้ช่วยครับเข้ามาให้มาช่วยสตอรี่เฉยครับเล่นกับอยู่ LMD เหรอพี่ใช่ครับใช่แล้วเขากลับไป NTR แล้วลุงก็มาช่วยไงไอตู้ด่าลุงเสียมันด่าน่ารักไอตู้อ่ะด่าน่ารักแล้วที่นี่แพ้ดาวินเฮดได้ไงพี่ฮะขาดเลยเหรอไฟขาดเลยเหรอพี่มันก็ไม่ขาดหรอกมันเรื่องมันยาวแต่อ้างไปมันก็ไอ้นี่ไงอ้างไปเราได้ไหมล่ะพี่เราได้ปะก็อย่างล่าสุดมันไฟแรกมันตีกันเยอะก็เลยโดนนำไปเยอะ42 41อะไรอย่างงี้ตอนหลังก็ขาดไงแพ้140ไม่แล้วเราพลาดได้ไงพี่ไฟอ่ะพี่ขอโทษครับแล้วเราพลาดกันได้ไงพี่ไฟแพ้เราโง่กว่าไงลุงเราโง่กว่าเอาหรอเออเราเล่นกันไม่ค่อยเป็นเราเล่นกันไม่ค่อยเป็นกลุ่มไม่ค่อยฟังกันไม่ที่นี่มันมีแบบมันไม่เหมือนกับที่นู่นไงที่นู่นมันตีแล้วมันตายไงแต่ว่าที่นี่มันแยกศพอะไรละนี่เด้อ ดีกว่านี่เยอะเลยเอาแบบถ้าไปคำอ่ะไอ้ตอสกูไปลองไอ้นี่มานะเว้ยกูไปลอง R8 มา R8 แม่งดีกว่านะพูดตรงๆ R8 นี่หรอครับไม่ R8 ใช่หรอ R8 แรงจัดเลยนะเออเอ้ยมันทำไมมีหลายคันอันนี้โลกาชานี่ครับแรงอ่ะมันมีอ้าวไอ้มันมีอีกคนนึงมันบอกลบประมูลอ่ะอ๋อลบประมูลของฮิโรชิครับในขอลองคันนี้หน่อยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนโมเดลไม่เหมือนครับโลกาชาโลกาชาลงเลยไปลองเลย
โอ้ยเฮียผมขับแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งเฮียโคตรดีเลยสัตว์แดงเดียวง่ายอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวช้ากว่าซ่อมก่อนซ่อมก่อนแต่ไม่ค่อยชอบคันนี้นะผมชอบอีกคันหนึ่งมากกว่า R8 ประมูลอ่ะ R8 ประมูลมันดีกว่าขอลองก่อนไม่ว่ะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะแม่งเหมือนกันเลยว่ะคันนี้ดีกว่าปะเนี่ยไอ้แค่มันพุ่งจัดเลยแค่เบรกโคตรดีเลยเบรกดีจัดเลยแค่เลี้ยวมันกว่าเยอะเลยอ่ะงั้นขอลอง3-4รอบมันหายแล้วพี่บ้าหายแล้ว3-4โอ้แต่เสียงคันนี้มันแบบเราจริงๆอ่ะสัตว กูไม่เคยเหินตรงนี้ได้เลยนะไม่ได้ว่ะคือผมจะบอกให้ที่เนี่ยกับถ้าไม่ได้เปรียบเทียบเมืองนะครับหมายถึงผมยกตัวอย่างไม่เฉยคือถ้าเอสดีอ่ะผมมาต้องปรับตัวกับรถซึ่งเยอะมากอ่ะแต่ที่เนี้ยมันไม่ปรับตัวแค่นิดเดียวอ่ะมันทรงเหมือนแฟมมากๆเลยอ่ะหมายถึงเรื่องแฮนดิ้งของรถอ่ะว้าวเลยว่ะเชียร์ว้าวจัดไอ้ครับลุงดีไหมครับลุงโหมันมากขอรางวัลนี่ได้ไหมขอลองลอตเตอรี่ได้ครับไอเซเว่นครับผมลองไม่หมดเลยทุกคันโหยที่คันนี้แม่งโหอีเหี้ยโอ้โหสัตว์โคตรแจ๋วเฮ้ยไอ้ที่นี่มันตายขอบเฮ้ยไม่ตายขอบไม่ติดนี่ว่าตายขอบไม่ติดนี่ว่าไอ้เหี้ยอ
รถมันอะเกาะถนนครับแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ต่ายขอบอะโหถ้าพูดตรงๆนะในบรรดาที่ลองรถมาผมว่าคันนี้ดีสุดมันคันเล็กอะเฮียดูแม่งดิคันนี้ดีสุดถ้าเทียบกากสุดนะถ้าพูดเลยนะกากสุดเลยนะเอากากสุดเลยนะ R10 R10 กากสุดชอบอ่ะชอบคันนี้โคตรดีแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงครับคันนี้คือถ้ารถที่นี่เขามันชนกันได้ใช่ไหมตำรวจสามารถชนได้ใช่ป่ะเนี่ยตอนพลิกเนี่ยคันนี้โหแต่ดีมากเลยลองเส้น JK นะน่าจะแบบครับลุงดีไหมครับพูดตรงๆชอบคันนี้มากสุดเลยคันนี้วิ่งทางออกเมือง500กว่านะลุงคันเนี้ยใช่หรอวิ่งยังไงอ่ะอ๋อบูทแบบบูทหรอบูทครับบูทแต่คันนี้ดีสุด2เดือนคันนี้ดีไม่ชอบอัน3 4แล้วหรอไม่นะไม่ใช่นะคันนี้ผมก็ชอบคันนี้กว่ามันเล็กดีคันนี้ดีกว่า3 4นะกิ้วแรงใช่ต้นไปแต่ว่ามันพลิกยากแค่นั้นเองอืมขอลอง3 4ใหม่นะครับลุงขับขวาเหรอไม่ขับซ้ายด้วยว่ะ3-4เหี้ยขับซ้ายด้วยว่ะไอ้ที่เทียบกับ R35 กูไอ้สัตว์คนละชั้นเลยคันเนี้ยมันมีข้อเสียตรงนึงเว้ยเลี้ยวมันแข็งเกินไปอ่ะ3-4อ่ะผมเป็นคนชอบสไตล์รถเลี้ยวแบบว่าไม่ค่อยแข็งเท่าเนี้ยแต่ว่าเข่าก็เล่นดีหมดเลยอ่ะผมว่าคนที่นี่เขาน่าจะฮิตเล่นเข่ากันอยู่นะเอาจริงๆอ่ะฮิตไหมฮะที่นี่เขาเล่นเข่ากันไหมผมมองว่าถ้าทรงรถประมาณเนี้ยเขาน่าจะเล่นเข่ากันอ่ะผมเวลาผมเล่นผมไม่ค่อยได้ใช้เบรกบูทอะไรไม่ได้ใช้เบรกบูทอะที่นี่เขาน่าจะฮิตใช้เบรกบูทกันที่แฟนมันเบรกบูทแล้วมันมีเครื่องเอาโอเวอร์ฮีทไงยังไงครับลุงชอบไหมครับแต่ RX แม่งโคตรดีเลยว่ะตอสนั่น RX ดีจัด RX ครับ RX ก็ว่างครับก็แต่ลุงชอบครับไม่หมายถึงแบบว่ามันขับง่ายมันขับง่ายมันขับง่ายนี่คันนี้ไงมันขับง่ายเอาลุงเขาแกงเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเทรดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคิดก่อนเอ้ยลุงเนี่ยผมปัดเกาะโชว์ละลุงดูดิแล้วตีกันวันไหนพี่สรุปตีกันวันไหนยังไม่ได้ตีครับไม่ตีช่วงนี้พักจบกันมาใช่ครับมาหาอะไรเล่นอยู่ในเมืองกันครับถ้านับสกอร์ก็ผมแพ้ครับแต่ถ้านับใบผมชนะหมายถึงอะไรพี่พอใบเยอะกว่าเอาใบที่พี่โดนน่ะเหรอใช่ใบเหลืองใบแดงอ่ะอ๋อใบเหลืองใบแดง
นี่มันดูแฟชั่นไอ้ต้อยกูจ้างมึงแสนหนึ่งไปใส่ชุดนี้บ่อันนี้คือแก๊งเราเก่าเลยใครวะไอ้เน็กโดนไปกันเรื่องอะไรตอนเติมไปหมื่นหนึ่งได้รอรถกับพวงมาลัยไม่รู้ผมจัดเลยถ้าไม่เติมก็แย่แล้วนะเนี่ยใช่ปะตอนเนี้ยอะไรครับลุงว่าไงนะครับแล้วเราแพ้ระเบิดได้ไงไฟหรอไฟแพ้หรอนั่นไงอ๋อก็ใช่ครับใช่ครับเก็บตัวหลุดมาเก็บตัวหลุดได้แล้วก็แบบอุ้มไม่เก่งครับอุ้มไม่สู้เขาครับแล้วเขาก็ชุบเก่งครับเขาชุบเก่งรีไฟแล้วก็เอาศพออกอย่างแรกเลยเขาเอาศพออกเก่งครับไม่ห่วงเล่นพูดง่ายคือทุกด้านเลยครับลุงกูจะเขาอยากเข้ามากเลยไม่มันก็ตอนนั้นเราคนเราเก่งตั้งเยอะพี่เพราะไอ้นั้นอยู่อ่ะเอาเซตพวกอีสปอร์ตมาพวกอะไรมามันห่วงเล่นไงพวกเราไปทหารเยอะลุงเราไปใบแดงเยอะพวกไอเซตอีสปอร์ตก็ออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออแต่3ไฟหลังก็พอกลับมาได้แต่แบบ2ไฟหลังมันแพ้แบบเป็นตัวเองเอาง่ายครับลุงมาเตรียมพร้อมใน AMD เลยครับแต่ยิ่งชอบมวยรองนะผมมองว่ามันอยู่แล้วลุงผมจะบอกให้ว่าเสียไม่ได้เนี่ยเป็นมวยรองลุงก็จำวันที่ลุงชวนผมเข้า JK ได้ปะล่ะก็วันเนี้ยเป็นวันที่ผมจะชวนลุงเข้า SMB อ่ะที่เราปรับทุกกันตรงอู่กลางอ่ะนั่นแหละลุงเป็นคนชวนผมเข้าใจไม่แต่มันมีประเด็นหน่อยมันมีประเด็นอ่ะดิพี่ถึงขนาดต้องพนักเก้าอี้พิงขึ้นมาคุย มันมีประเด็นอ่ะดิขนาดต้องขยับเก้าอี้มาคุยเรื่องใหญ่เลี้ยวได้ยินเสียงเก้าอี้อ่ะนิดแอบประเด็นยังไงก็พูดไปเลยลุงพูดไปเลยไม่ตอนมันไม่ชอบคนหนึ่งในแก๊งผมไม่ใช่หรอเอาพูดตรงๆเลยไม่อ้อมนั่นก็เปิดมาแล้วใช่ครับใช่ครับคือตอนนั้นนะผมจะเล่าให้ฟังผมว่าต่อเคียร์เลยต่อเคียร์เลยผมว่าไปถามคนที่เอกว่าเติมพอยต์ตรงไหนไม่แต่เอาจริงมันผ่านไปแล้วเว้ยเอาจริงอะจริงมันผ่านไปแล้วเว้ยเข้าใจคำเข้าใจน้องในแก๊งอัพส่งมาให้ผมดูผมก็ตอนแรกครับผมก็ไม่ได้อะไรครับเขาส่งมาให้ดูบอกว่าพี่จะไปอีกหรออย่างเงี้ยแต่เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ถ้าลุงขอก็ให้ได้ครับไม่แต่กูเชื่ออย่างนี้นะถ้ามึงได้คุยหรือว่าอะไรอ่ะมันพูดไปเรื่อยนะตอนจังหวะนั้นที่พี่มองนะมึงจะเปลี่ยนความคิดทันทีไหมจากคนที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนอ่ะครับจะเปลี่ยนเลยบอกตรงๆแต่พออย่างนี้รู้สึกอยากอยู่เสียไปได้มากขึ้นนะได้ครับลงได้ครับเดี๋ยวผมลองคุยกับเขาดูก็ได้ครับลองแบบไม่ได้อะไรนะยอดคนลุงมากี่คนนะมีใครบ้างนะครับถ้าลุงมาเวทแม็กตีเป็นแม็กตีได้ครับเคลียร์ได้เลยนะพร้อมเคลียร์หลังไม้ได้ไม่มีปัญหาหรอกพี่เคลียร์หน้าไม้เลยก็ได้ครับอันนี้มันผ่านไปแล้วพี่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปนานแล้วมันไม่ควรมีดราม่าวงการเดียวกันแล้วพี่ตอนนี้มันไม่ควรในนี่ละแต่จริงๆถ้าขาดคนเยอะมีให้เยอะนะจริงๆมันก็มีมันมีมันสล็อตมันว่าง8นะครับแต่ว่าพวกชุดหลักก็จะกลับมาอีกประมาณ5คนครับ4-5คนเขาว่าง3ได้ใช่ครับ3ถึง4อ่ะได้อยู่ครับพอขึ้นมาปุ๊บน้องมันต้องมาขึ้นอาวุธใหม่ต้องมาเสียเวลารอมันนี่ครับก็สู้ขึ้นให้พวกลุงที่มาก่อนเงี้ยไปก่อนดีกว่าให้ตอนลองคุยดูมั้ยล่ะลองเคลียร์อะไรดูไม่ล่ะจะได้สบายใจแม่ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพี่อันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วน้องมันก็ไม่สบายใจไงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่นอนของพี่โดนปลุกเลยโอเคครับพี่พักผ่อนเดี๋ยวผมไปก่อนพี่ผมไปขุดแร่สีก่อน
ที่นู่นมันมีขุดแร่สีใช่มันมีวันละครั้งพี่น้องไปขุดโอเคได้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพรุ่งนี้ได้ครับลุงครับเจอกันออกนี้นะสวัสดีครับ